สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปิ๊กก็จะมาสอนวิธีต่อดอกนะคะอันนี้เป็นดอกเดซี่นะคะแบบกลีบยาวนะคะก็จะเอาไปทำเป็นกระเป๋าหรือว่าเอาไปทำเป็นเสื้อหรือหมวกหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะคะวิธีต่อดอกนะคะไม่ใช่ถักแบบนี้ไว้นะอย่างที่แบบทุกคนเข้าใจเนี่ยแต่ก่อนปิ๊กก็เข้าใจว่าเฮ้ยถักแบบเป็นดอกๆแบบนี้ไว้แล้วค่อยเอามาต่อทีหลังแบบอันนั้นเป็นวิธีก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ค่อยแน่นมันจะสามารถหลุดได้ง่ายนะคะแต่วิธีอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเริ่มแรกเราจะถักดอกเดซี่ก่อนนะคะ1ดอกอันนี้ปิ๊กมีวิธีไว้เดี๋ยวปิ๊กทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะพอเราถักดอกเดซี่นะคะไว้ดอกที่1แล้วนะคะเราจะถักดอกเต็มแค่ดอกที่1เท่านั้นนะคะดอกเดซี่ที่ปิ๊กถักมีทั้งหมด14กลีบนะคะแล้วพอเราได้ดอกที่1แล้วนะคะดอกที่2ที่เราจะเอามาต่อนะคะเราก็ถักไปเลยจ้าถักไปจนได้ทั้งหมด12กลีบนะคะเวลาเราต่อนะคะจะต่อแค่2กลีบแบบนี้นะ2กลีบแบบนี้นะคะ2อันนี้2เนี่ยจะต่ออย่างนี้นะจ๊ะก็ถักไปเลย12กลีบนะคะนี่ปิ๊กถักมาได้ทั้งหมด12กลีบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้ากลีบที่13นะคะปิ๊กก็จะถักกลีบปกติก่อนก็คือเดี๋ยวปิ๊กก็ขึ้นโซ่เหมือนเดิมนะคะเวลาถักอันนี้ก็จะขึ้นโซ่ไปทั้งหมด7อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7ถักโซ่ได้ทั้งหมด7อันแล้วนะคะเราก็จะไปเอาดอกอีกดอกนึงมานะคะแล้วก็อันนี้หงายนะคะเราก็จะแทงเข้าด้านหลังคว่ำแบบนี้นะคะแทงเข้าไปตรงปลายของดอกเดซี่ของอีดอกหนึ่งนะคะแทงเข้าไปเลยค่ะควักไหมขึ้นมานะคะแล้วก็รูดเก็บค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะนี่ก็จะต่อแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะถักเหมือนเดิมค่ะอันแรกเราจะถัก X ก่อนนะคะก็คือแทงเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาแล้วก็รูดเก็บนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะและถักกลีบต่อไปจนสุดนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วน2พอ1คอนั่นเองนะคะถักไปเป็นกลีบของดอกเดซี่จนถึงจนสุดปลายเลยนะคะก็จะได้1กลีบแล้วนะคะกลีบที่2นะคะเหมือนเดิมค่ะขึ้นกลีบไปเลยถักโซ่7อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7ได้แบบนี้แล้วนะคะก็ไปแทงในรูของดอกเดซี่เหมือนเดิมนะคะถักล่อหอค่ะแทงเข็มลงไปควักไหมเข้ามานะคะควักผ่านเข้ามาเลยนะคะและก็ถัก X นะคะลงในรูปถัดไปและก็ถัก1ส่วน2พอ1คอจนสุดกลีบเลยนะคะถักเหมือนเมื่อกี้เลย
เสร็จแล้วก็ถักละหอปิดเลยค่ะปิดที่กลีบดอกนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้แบบนี้แล้วนะคะตัดไหมค่ะแล้วก็เก็บงานค่ะตอนเก็บงานเราจะใช้เข็มที่เล็กกว่าถ้าเอาเข็มถักบางทีเราจะแทงไม่เข้าเพราะว่าหัวเข็มมันจะใหญ่นะคะแล้วก็ชิ้นงานมันจะก็จะออกมาไม่สวยด้วยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถักต่อไปนะคะก็ให้เพื่อนๆถักมามันก็จะต่อดอก2กลีบแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้นะนี่ค่ะถักต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เพื่อนๆก็เอาไปทำเป็นชิ้นงานเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าได้เลยนะคะเป็นดอกเดซี่งานดอกเดซี่จะสลับกันแบบนี้นะคะยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะมีอะไรสงสัยก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดแสงกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรับชมคลิปที่ปิ๊กจะลงก่อนใครด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย